เดือนหน้าผมจะมีอายุ45ปีปีนี้จะครบรอบ20ปีและปี2003เป็นปีที่ผมสเต็ปชีวิตตัวเองให้ได้ไปใช้ชีวิตเมืองนอกและใช้ชีวิตอีกแบบหลังจากที่ได้ไปเยอรมนีเพราะถ้าไม่ได้ไปผมก็คงอยู่กรุงเทพชีวิตคงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากกลับมาจากต่างประเทศได้13ปีผมมองหาเป้าหมายความฝันความท้าทายตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ฝันแน่นอนก็ยังมีงานที่ต้องทำด้วยซึ่งถ้ารอจนอายุ60แล้วค่อยมาทำผมทำนายไว้แล้วว่าคงไม่ได้ทำถ้าจะทำต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยจริงๆก็คิดตั้งแต่กลับมาประเทศไทยในปี2010แต่ก็ยังไม่กล้าลงมือทำวันนี้เป็นเวลาที่ดีแล้วสิ่งที่อยากจะทำก็คือการวางแผนท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติค่ำไหนนอนนั่นแน่นอนผมยังทำงานประจำอยู่มันไม่สามารถไปไหนได้ไกลๆได้แต่ตอนนี้เป็นการซ้อมนอนในชลบุรีที่นี่มีทะเลมีป่ามีภูเขามีทุกอย่างที่ผมต้องการทุกคืนวันศุกร์และวันเสาร์ผมก็จะออกท่องโร่งในเขตชลบุรีแน่นอนวันธรรมดาก็ไม่ต้องเดินทางกลับบางแสนก็ได้เพราะสามารถนอนบนรถได้ผมจะไปที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้ส่วนวันอาทิตย์เป็นวันทำงานผมต้องเข้ามาสอนคณิตศาสตร์ที่กรุงเทพก็ต้องเสียวันอาทิตย์มาทำงานเพื่อแลกกับสิ่งที่ผมจะได้ในวันเสาร์นี่คือการวางแผนเกษียณของผม